อันนี้มีเหลืองบกใช่ไหมครับครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยบกอร่อยกว่าครับอีกหนึ่งเมนูยอดนิยมที่หลายๆคนชอบกินกันอย่างเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือ Enjoy Trip มีวันนี้พาคุณผู้ชมมากินก๋วยเตี๋ยวเรือต่อชามรับรองว่ากินแล้วต้องต่อชามอีกอย่างแน่นอนตอนนี้ถึงหน้าร้านก๋วยเตี๋ยววันนี้เรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวจะเข้าไปกินข้างในกันนะครับมาชิมก๋วยเตี๋ยวกันหน่อยวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือครับพามาชิมก๋วยเตี๋ยวเรือไปข้างในกันดีกว่าแล้วหาโต๊ะนั่งกันก่อนขอดูเมนูหนึ่งอันมีสั่งตำแตงหมูยอปูปลาเกี๊ยวทอดหนึ่งอันบะหมี่ตับเนื้อสดบกหนึ่งน้ำหนึ่งมีบกมีน้ำชามเล็กเอาชามเล็กนะบกหนึ่งน้ำหนึ่งมันก็มีทั้งน้ำทั้งบกน้ำคือก๋วยเตี๋ยวน้ำนะบกคือน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งก็มีเมนูส้มตำเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างอันนี้มีเหลืองบกใช่ไหมครับครึ่งบกครึ่งน้ำน้ำอันนี้บกกินแบบน้ำก่อนน้ำคู่นี้กำลังดีครับได้เนื้อ1ชิ้นได้ลูกชิ้น1ชิ้นก็เนื้ออีก1ชิ้นครับชิ้นเล็กชิ้นบกบ้างบกอร่อยกว่าครับต่อก็ด้วยตำแตงครับตำแตงแตงมีหมูยอด้วยบอกว่า5นัวกันนะกินกะทิอันนี้น้ำแข็งใสครับกล้วยมีลูกชิดก็เม็ดแมงลักโฟกัสตรงนี้ดีกว่าอันนี้คืออันที่ผมสั่งครับไอติมกะทิร้อยครับอิ่มกันทุกคนครับวันนี้ยังไงคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าผมจะไปเอนจอยที่ไหนไปสร้างความสนุกสนานอะไรกันต่อไปแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยคลิปหน้าจะไปกินอะไรไปดีกว่ากลับบ้าน